สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสิตางเปิดใจจากกรณีของเน็ตไอดอลรุ่นใหญ่อย่างสิตางบัวทองหลังจากที่มีนักร้องปริศนาอ้างเป็นเจ้าของบริษัทที่สิตางเคยเซ็นสัญญาด้วยออกมาแชร์ว่าเวลาเซ็นสัญญาร่วมงานพูดจาน่าสงสารแต่พอดังเปรี้ยงปร้างทำไมถึงกล่าวหาว่าผมโกงเปอร์เซ็นต์คุณและบอกว่าคบกับผมไม่มีประโยชน์ปากของคุณทำผมเสียหายนะครับคุณหยุดส้มผมหยุดคุณอีกหนึ่งทางเลือกคือรีบกลับมาเข้าหม้อซะดีๆแล้วก็ทีหลังอย่าปากเสียกับผมและอย่าพูดเท็จให้ผิดเพี้ยนอีกทั้งยังแฉย้อนอดีตปมค้าชิงทรัพย์และอำพรางคดีซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกยกออกมาเป็นประเด็นเมื่อปีที่แล้วและเจ้าตัวก็เคยยืนยันแล้วว่าเรื่องทั้งหมดไม่จริงล่าสุดสิตางเปิดใจอีกครั้งหลังถูกแฉปมสัญญาและโกงเปอร์เซ็นต์อีกทั้งประเด็นเรื่องค่าชิงทรัพย์และอำพรางศพว่าไม่จริงเรื่องนี้ก็ออกมาพูดเพราะมีคนต้องการให้ชื่อเสียงของฉันที่สร้างมาต้องดับตอนนี้ฉันอายุจะ60แล้วฉันต้องการอยู่อย่างสงบเพราะตอนนี้ฉันกำลังรวบรวมเงินที่ฉันมีสร้างองค์พระเพื่อเป็นบุญกุศลของฉันและที่สำคัญประเด็นค่าอำพรางศพฉันตอบสื่อไปแล้วเมื่อปีที่แล้วฉันถูกถามเยอะมากถามไม่จบไม่สิ้นและยืนยันว่าทุกอย่างที่ถูกแชร์ไม่เป็นความจริงและสุดท้ายเจอกันที่ศาลฉันฟ้องขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ